โลกวะโลกวักวรรณนาว่าด้วยเรื่องโลกลำดับที่หนึ่งไม่ควรเป็นคนรกโลกพระพุทธภาษิตยี่นังธรรมังนะเซเวยะประมาเดนะนะสร้างวะเซมิชาดิทิ่งนะเซเวยะนัสยาโลกวัฒโนแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพมิจฉาทิฏฐิและไม่พึงเป็นคนรกโลกอธิบายความเบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ก่อนอรรถกถาแห่งพระคาถานี้อธิบายว่าข้อว่าธรรมอันเลวนั้นได้แก่กรรมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่เรียกว่าเป็นธรรมอันเลวเพราะเป็นที่พอใจเสพของคนเลวและเป็นที่พอใจเสพของสัตว์ทั่วไปมีอูฐและโคเป็นต้นอีกประการหนึ่งกามคุณ5นั้นย่อมทำให้คนเสพบังเกิดในที่อันเลวมีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมเลวบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวนั้นข้อว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทนั้นคือไม่พึงอยู่ด้วยอยู่โดยปราศจากสติข้อว่าไม่พึงเสพความผิดนั้นคือไม่พึงถือผิดบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยการเสพธรรมอันเลวหนึ่งด้วยการอยู่อย่างประมาทหนึ่งมีความเห็นผิดหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้รกโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโลกเช่นนั้นฉบับภาษาอังกฤษของดร.ราธากฤษณันแปลนัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกว่าDo not be a friend of the world แปลตรงตัวว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานโดยมตินี้อธิบายว่าบุคคลไม่ควรจมอยู่ในโลกไม่ควรพอใจในภพและในการเวียนว่ายตายเกิดตามธรรมดาโลกของเรานี้รกอยู่ด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านมนุษย์ที่สักว่าเกิดมาทำให้โลกทำโลกให้เต็มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาได้มีคุณธรรมอันสมควรแก่ภาวะแห่งผู้มีใจสูงไม่โลกเราจึงรกไปด้วยมนุษย์ที่มีคุณความดีน้อยมีความชั่วมากยุ่งเหยิงสางได้ยากโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรเห็นกันอยู่แล้วแต่เพราะอวิชชาคือความเข่าโมหะความหลงผิดราคะความกำหนัดตัณหาความดิ้นรนและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนจึงยังพอใจอยู่ในโลกที่สกปรกทั้งภายในภายนอกเหมือนกองขยะเหมือนพิษไข้อันเรื้อรังอีกในหนึ่งข้อว่านัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนพลโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองกามคุณ5ความประมาทความเห็นผิดและความติดโลกทั้ง4ประการนี้เป็นกิเลสแต่ละอย่างที่ทำความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บัพปการมาจนบัดนี้ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้ง4นี้คือถ้าหลงไหลในกามคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็ชื่อได้ว่าความทุกข์จะต้องตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีถ้านายในกามคุณไม่ประมาทเห็นชอบไม่ติดโลกก็เชื่อได้ว่าความสุขจะตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางวิสาขาทรงปรารภภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขามีเรื่องย่อดังนี้